ำเนินการอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มียังไม่ชัดเจนนะฮะก็เดี๋ยวคงรอสักพักทางที่ดีอยากจะปรับสัดส่วนอะไรยังไงบ้างคะมุ่งต้นอะไรมุ่งต้นตอนนี้ก็ถ้าตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนครับตรงนี้ก็อาจจะเกี่ยวพันกันเรื่องของแผนที่ดีเพราะว่าตัวสภาพหลักมันเป็นทางคอโค้ที่ต้องมาดูตรงนี้นะครับนี้เราก็อาจจะรอเรื่องของเป้าหมายแผน GDP ว่าจะมีการปรับหรือไม่ครับยกตัวอย่างเช่นตัวเนื้อข้างในนะว่าพลังงานบางตัวอาจจะเยอะไปในของเดิมที่เคยรับฟังความเห็นใช่ไหมครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านกปช.แผน GDP เนี่ยอาจจะมีการทบทวนเรื่องบางเชื้อเพลิงได้ครับอันนี้ก็ทางกระทรวงก็รอทางคอพอยตัวอย่างเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คือจำนวนก็คืออยู่สูงตอนนี้เป้าที่วางไว้ในแผน GDP ก็สะท้อนมาจาก ADP ประมาณ400เมกะวัตต์ยังโซล่าจะมีการปรับอะไรบ้างครับผมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาลือแล้วครับยังไม่ได้ข้อสรุปแต่คุณเดียวน้องจะก็ไม่แน่ใจเนี่ยก็คงจะต้องดูผลประเมินด้วยนะฮะเพราะว่าโซล่าภาคประชาชนที่ให้ทางเลกูเลเตอร์นะครับทางกกพ.ดำเนินการก็คงจะต้องมาดูเรื่องของเป้าที่เปิดไปแล้วก็ผลตอบรับเป็นยังไงครับว่าคงจะเดินต่อหรือไม่หรือว่าควรสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมอันนี้ต้องรอนโยบายการเมืองตีการปรับรอบนี้จะไม่กระทบ IPP 8,300 เมกะวัตต์ใช่ไหมก็เดี๋ยวคงจะต้องมาดูจะคิดว่าโรงไฟฟ้าหลักก็น่าจะวางดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตัวอื่นเดี๋ยวคงต้องรอนโยบายที่ทำมันดีเป็นกระทรวงยังเล่ารายละเอียดไม่ได้ส่วนวันนี้ก็เป็นเรื่องแผน GDP เดิมนะฮะที่อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อ30 มีนาคมเป็นภาพเดิมอยู่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็สัญญาณจากกระทรวงก็คือว่าน่าจะมีการปรับใช่ไหมฮะบางส่วนในแผนก็เดี๋ยวคงต้องมาดูสรุปกันPDP รองรับกับรัฐบาลยังไงบ้างครับ PDP รองรับแน่ๆก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนที่จะมาหมายความว่าต้นทุนต่ำลงใช่ไหมครับมันก็ทำให้คนยกตัวอย่างเช่นตัวพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยโซลารูฟท็อปเนี่ยก็ทำให้เกิดผู้ผลิตที่เรียกว่า IPS หรือว่าโคโซเมอร์เพิ่มนั้นเนี่ยโดยหน้าที่ของแผน PDP เนี่ยเรามีหน้าที่วางความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าก็จะมีบางส่วนที่ออกจากระบบไปแต่ว่าเราจะทำอย่างไรว่าในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของพลังงานทดแทนเข้ามาในระบบนะครับอัตราที่สูงเราจะรักษาเสถียรภาพความมั่นคงได้อย่างไรในตู้ GDP 2018ก็ได้ตอบโจทย์อย่างนี้แล้วแต่ก็อย่างนี้เราจะมีเน้นหลักๆก็คือการวางเรื่องโรงไฟฟ้าด้วยความมั่นคงครับจะเป็นพื้นฐานต่อ